เจอแล้วนะครับเมื่อกี้การซื้อเฟดเซลให้ทันนะครับซึ่งเร็วมากภาย1นาทีเกลี้ยงเลยนะครับสินค้าเพื่อนๆบางคนก็อาจจะเคยเฝ้าหน้าจอแล้วนะครับก็พลาดสินค้าก็ได้นะครับแต่ผมก็เคยพลาดแล้วเหมือนกันเอ้ยทำไมมันไม่ทันทั้งๆที่ผมก็รอแล้วเหมือนกันเร็วมากนะครับบางสินค้าซึ่งสินค้ามีจำกัดและราคาถูกจริงๆถูกมากๆนะครับเมื่อเช็คราคาเรียบร้อยแล้วโอเคถูกจริงๆนะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นพวกรหัสสแกนไวรัสอะไรพวกนี้ครับผมก็เมื่อกี้ลองดูนะครับซึ่งผมพยายามเปิดมือถือก็ดูเวลาถอยหลังนะครับแล้วก็ดูคอมพิวเตอร์เปิด2หน้าด้วยนะครับหน้าสินค้ากับหน้าเฟซเซลนะครับซึ่งปรากฏว่าเวลาไม่ตรงกันนะครับซึ่งเวลานับถอยหลังไม่ตรงกันเวลาไปรีเฟซหน้าดีเทลนะรายละเอียดสินค้าปรากฏว่าสินค้าตัวนั้นได้รันเฟซเซลไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีการซื้อขายกันจบหมดแล้วดีนะครับนี่ก็คือก็ซื้อทันพอดีนะครับเกือบพลาดนะครับมัวแต่ไปเฝ้าเวลาในมือถือนะครับแล้วก็รีเฟซในหน้าเฟซเซลของสินเว็บนั้นนะครับแล้วก็มากดรีเฟซของหน้าดีเทลทีมซึ่งหน้าดีเทลตัวนี้เราสามารถแอดคาร์ดได้ทันทีเลยนะครับเราไม่ต้องไปแอดคาร์ดผ่านหน้าตัวนู้นนะครับซึ่งเรามาลัดขั้นตอนได้เลยราคาตรงนี้ก็จะรันไปก่อนนะครับเวลาไม่ตรงกันนะบอกเพื่อนๆนะใครที่รอไปเซลล์ซื้อสินค้าไปเซลล์นะครับซึ่งลดกระนำราคาตรงจริงนะครับถ้าอยากให้ทันกระบวนทันเพื่อนนะครับก็ดูเวลาให้ดีนะครับบางทีภาย1นาทีจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งการซื้อสินค้าเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นรหัสพวกนี้มันหายากนะครับราคาจริงก็ค่อนข้างแพงนะครับแต่ถ้าเรามีกำลังซื้อนะครับก็ประมาณ 2-300 บาทนะครับหรือว่าอาจจะแพงกว่านั้นนะครับแต่นี้ราคาหลัก10บาทนะครับหลัก10นะครับแล้วก็บวกค่าส่งด้วยประมาณนี้ก็เลยมันก็เกิดการแย่งกันครับบางทีคนก็กระนำภายในช้อปปิ้งภายใน1นาทีเพราะบางคนติดตามกันมาเยอะแล้วครับบางคนติดตามเป็น 4-500 ติดตามนะครับเวลาซื้อจริงๆนี่ครับเวลาอาจจะพลาดได้ก็แนะนำเพื่อนๆนะครับใครที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็ชอบรอเฟดเซลนะครับลองดูดีๆนะครับเวลาสำคัญมากถ้าใครอยากจะบิดแข่งกันซื้อไม่ใช่บิดดิซื้อกันเก่งไปนาทีลองดูดีๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมทันนะครับวันอื่นผมไม่ทันเหมือนกันครับผมต้องรู้เทคนิคนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คลิปขำๆไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเผื่อเป็นอะไรเทคนิคเทคนิคเอ้ยไม่อุ้ยทริคเล็กๆน้อยๆนะครับของเพื่อนๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ